สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่แท้แๆเป่าหูให้เกลียดแม่เลี้ยงสุดท้ายเจ็บหนักรู้ความจริงใครดีสุดเว็บไซต์ต่างประเทศได้รายงานเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่เติบโตในครอบ,บครัวที่พ่อแม่แยกทางกัน จากนั้นพ่อก็ได้แต่งงานใหม่แต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับเธอนักเพราะเธอยังเจอและติดต่อกับแม่แท้ๆอยู่เป็นประจำแม่มักบอกให้เธอตั้งใจเรียนและกระตัญญูรู้คุณคนอีกทั้งแม่ยังชอบย้ำกับเธอเสมอว่าแม่เลี้ยงของเธอเป็นคนนอกที่ให้กำเนิดลูกชายมาเพื่อแย่งชิงทรัพย์สมบัติของเธอเองจนกระทั่งวันหนึ่งเธอกำลังเดินทางกลับบ้านและประสบอุบัติเหตุถูกคนเมาแล้วขับผ่าไฟแดงมาชนโชคดีที่เธอไม่ได้รับบาดเจ็บหนักมีแค่รอยฟกช้ำหลังจากถูกส่ง มาโรงพยาบาลแม่เป็นคนแรกที่เดินทางมาถึงและมีปากเสียงกับคนขับรถจากนั้นแม่เลี้ยงของเธอก็มาเมื่อรู้ว่าเธอไม่เป็นอะไรมากก็อุทานออกมาด้วยความโล่งใจว่าขอบคุณพระเจ้าแถมยังย้ำกับเธอด้วยความเป็นห่วงว่าครั้งหน้าให้ดูดีๆไม่ต้องรีบออกรถ ต่างกับแม่แท้ๆที่เอาแต่ถามหมอเรื่องค่าชดเชยไม่เพียงเท่านั้นแม่แท้ๆยังได้เจรจากับผู้กระทําผิดเมื่อตกลงกันได้สําเร็จเธอก็เริ่มของเงินชดเชยบางส่วนจากลูกสาวโดยเธอให้เหตุผลว่าเป็นค่าเดินทางบอกว่าประกันจะจ่ายให้แล้วเน้นย้ํากับเธอว่าต้องเก็บค่าสินไม้ทดแทนไว้นะอย่าไว้ใจแม่เลี้ยง เธอผิดหวังกับสิ่งนี้มากเผยว่าหลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้วมีแค่แม่เลี้ยงที่มารับส่งดูแลตลอดเวลาทั้งพาไปกินข้าวเข้าห้องน้ําแม่ผู้ให้กําเนิดเพียงแต่จะมาเจรจ,จาชดใช้ค่าเสียหายเท่านั้นพอคิดถึงคําพูดและการกระทําของอีกฝ่ายแล้วเธอก็อดไม่ได้ว่าเห็นตัวตนแม่ชัดเจนหลังเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ